เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้วันที่20เมษายน2565นะคะพบกับดิฉันค่ะอภิคณาบุราณฤทธิ์หรือว่าปริมนะคะเรียกง่ายๆเลยจำง่ายๆเนาะก็อยากจะนั่นแหละค่ะเข้าถึงคุณผู้ฟังให้มากที่สุดเรื่องของสงกรานต์ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ทุกคนกลับมาทำงานโดยสวัสดิภาพกันแล้วนะคะแล้วก็สถิติในปีนี้นะคะอุบัติเหตุเห็นว่าลดน้อยกว่าปีที่แล้วนะอ่ะดีใจด้วยนะคะเรื่องของมาตรการต่างๆรวมถึงนะคะการป้องกันโควิด-19 นะคะคนที่กลับมาทำงานแล้วก็ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้ามาทำงานด้วยนะคะหรือว่าออฟฟิศไหนบริษัทไหนที่สามารถ work from home ได้นะคะ work ไปก่อนนะคะสัก7วันค่ะอันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจนะคะที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งนะคะก็จะเป็นการลดการแพร่เชื้อเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะตอนนี้คนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะปรากฏว่าโอ้โหติดง่ายติดได้เหลือเกินนะคะก็มีการพักงานไปบ้างนะคะต้องกักตัวนะคะเพราะเป็นคนเสี่ยงสูงนะคะตอนนี้ก็ต้องกาดต้องไม่ตกนะคะต้องยังไงก็แล้วแต่นะคะต้องมั่นใจไว้ในเรื่องของการใช้อะไรนะแอลกอฮอล์เนาะสเปรย์แอลกอฮอล์ต้องพกไว้ก่อนรวมถึงชุดตรวจ ATK เนี่ยยังมีให้บริการฟรีนะต้องเข้าไปที่แอปกระเป๋าตังค์ตอนนี้ไปรับฟรีได้ไปลงทะเบียนในนั้นนะคะสปสช.ก็คือแจกฟรีอยู่นะคะดิฉันก็ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตามหาก่อนนะคะว่าเอ๊ะเขาใช้ยังไงลงทะเบียนยังไงนะคะลองดูค่ะนะคะของฟรีลองดูก่อนเพราะว่ามีเพื่อนๆเนี่ยไปรับมาแล้วก็มีนะคะได้ฟรีน่าจะเป็นสัก2ชิ้นหรือเปล่าต่อคนไม่เป็นไรในข้อมูลนี้ลองไปดูค่ะแอปเป๋าตังมีทุกคนเนาะในแอปมือถือนะคะใช้สิทธิ์ดีกว่าเอาละค่ะเรื่องแรกนะคะอยากจะมาบอกเล่ากันนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้ตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วเรื่องแชร์ลูกโซ่ของบริษัทคอนเซปต์ซีรีส์นะคะมีผู้เสียหาย 3,000 กว่าคนนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษนะคะตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแต่การออกมาร้องเรียนของผู้เสียหายซึ่งเป็นนักลงทุนเนี่ยค่ะมาร้องเรียนประมาณสักตุลาคมปีที่แล้วนะคะว่าโอ้โหเนี่ยลงทุนเขาเรียกว่าซื้อไอคลาวคลาวสโตร์นะคะคลาวสโตร์หรือว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์นี่แหละค่ะนะคะซื้อเป็นบล็อกเท่าไรเท่านั้นเท่านี้ 3,000 1,500 ก็ว่ากันไปซื้อหลายบล็อกกันเลยทีเดียวบางคนลงทุนไปถึง60ล้านบาทมีการออกสื่อนะคะบริษัทเนี่ยออกสื่อเยอะเหมือนกันในช่วงปี64นะคะแต่ว่าการตั้งบริษัทเนี่ยมีขึ้นมาประมาณสักปี63นะคะก็บอกว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์นะคะเกี่ยวกับจัดเก็บพื้นที่คลาวด์ต่างๆมีนักลงทุนเนี่ยเห็นการออกสื่อของผู้บริหารคนนี้หรือว่า CEO นะคะก็ปรากฏว่าสร้างความเชื่อมั่นนะคะก็เอาเงินนี่แหละมาลงทุนบางคนเนี่ยไปกู้ไปยืมมาลงทุนนี่นะแรกๆเนี่ยก็คือได้เงินนะได้ผลตอบแทนดีสุดท้ายนะประมาณสักกันยายนนะตุลากันยาเนี่ยปีที่แล้วนะคะก็หยุดจ่ายเงินนะทางบริษัทเนี่ย CEO เนี่ยอ้างว่าโดนโกงเหมือนกันนะฮะแต่ก็คือชี้แจงอะไรไม่ได้เลยทำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความนะคะตามท้องที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเท่าไหร่นักนะคะก็เลยมีการรวมตัวกันนี่เลยค่ะไปแจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่องราวนะคะเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลล่าสุดแล้วก็ย้อนรอยกันไปนิดนึงว่าการลงทุนนี้เป็นมาอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินคดีโดยได้ขออนุญาตศาลอาญาเพื่อฝากขังผู้ต้องหาคือนายสุภสันต์ด้วงชนะกรรมการบริษัทคอนเซปต์ซีรีส์จำกัดครั้งที่1นอกจากนี้ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ติดตามทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อนำมาเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่นำเงินมาลงทุนในการให้บริหารเช่าพื้นที่บนคลาวด์สโตร์โดยเสนอผลตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมลงทุนในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสถาบันการเงินต่อมาบริษัทไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2564จนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหาย
และทาง DSI รับเป็นคดีพิเศษโดยมีผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้ว 3,531 คนเข้ามาให้การต่อพนักงานสอบสวนแล้วจำนวน 2,878 คนมีมูลค่าความเสียหายกว่า 1,300 ล้านบาทคดีนี้รายการสถานีประชาชนได้รับเรื่องร้องเรียนและนำเสนอข่าวไปเมื่อวันที่1ตุลาคม2564ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าบริษัทในย่านบางนาปิดมาก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนจากข้อมูลผู้เสียหายเปิดเผยว่าบริษัทคอนเซ็ปต์ซีรีส์จำกัดเป็นบริษัทที่ระดมเงินจากผู้ลงทุนและบริษัทสโตเรจซิตี้จำกัดถูกระบุว่าเป็นบริษัทที่นำเงินไปจัดทำระบบฝากข้อมูลออนไลน์หรือระบบคลาวด์เพื่อปล่อยเช่าผู้เสียหายให้ข้อมูลต่อเนื่องว่าบริษัททั้ง2แห่งดำเนินการโดยบุคคลกลุ่มเดียวกันโดยเปิดให้นักลงทุนโอนเงินซื้อหน่วยความจำเพื่อปล่อยเช่าตั้งแต่ปี2563กำหนดหน่วยลงทุนเป็นบล็อกราคาบล็อกละ 2,500 บาทถึง 3,500 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนและโปรโมชั่นโดยจะให้ผลตอบแทนบล็อกละ55สตางค์ต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังระบุว่าสิ่งที่ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อถือคือบริษัทจดทะเบียนและจ่ายภาษีอย่างถูกต้องมีการกำหนดผลตอบแทนในอัตราที่ไม่สูงเกินไปจึงคิดว่านำเงินไปทำธุรกิจจริงแตกต่างจากคดีแชร์ลูกโซ่ในอดีตที่มักจูงใจด้วยผลตอบแทนที่สูงอีกทั้ง CEO ของบริษัทถูกเชิญออกสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์บ่อยครั้งและยังเคยได้รับรางวัลบริษัทสตาร์ทอัพดีเด่นค่ะจากรายงานนะคะเสียงดิฉันเองดุเดือดเหลือเกินตอนนี้ผู้เสียหายที่ยังไม่ได้ไปให้การนะคะจากจำนวนในส่วนของ 3,531 คนเนี่ยยังเหลืออีกสัก653คนที่ยังไม่ได้ไปให้การกับ DSI ซึ่งนะคะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มผู้เสียหายล็อตแรกจริงๆแล้วมีผู้เสียหายล็อตที่2อีกนะที่ยังไม่ได้แจ้งความล็อตแรกเนี่ยทางร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลนะคะผู้อำนวยการกองธุรกิจคดีการเงินนอกระบบหรือว่าท่านเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะคะก็บอกค่ะว่าจะให้เวลานะคะ600กว่าคนเนี่ยไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะได้รวบรวมสำนวนเนี่ยส่งฟ้องศาลนะคะภายในวันที่29เมษายนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือฝากขัง CEO คนนี้ไปแล้วที่ศาลอาญาและมีการคัดค้านการประกันตัวด้วยเรื่องนี้นะคะการร้องเรียนเนี่ยเริ่มตุลาคมนะคะมีการแจ้งความเนี่ยที่ทองหล่อสน.ทองหล่อเนี่ยมีหมายจับนะคะหมายแรกเลยก็ปรากฏว่านำหมายจับทองหล่อเนี่ยไปจับ CEO คนนี้ได้ตั้งแต่ตุลาคมไปปลายเดือนนะคะก็มีการคัดเขาเรียกว่าประกันตัวไปก่อนประกันตัวไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นมีการร้องเรียนเพิ่มเติมใช่ไหมคะ DSI ก็เลยนี่แหละค่ะดูจากพยานหลักฐานเนี่ยก็พบว่าบริษัทดังกล่าวคือไม่ได้นำเงินของนักลงทุนนะคะไปทำการธุรกิจดังกล่าวจริงนะคะไม่ได้มีการซื้อขายบล็อกอะไรต่างๆจริงเลยนะคะตรวจสอบไปแล้วเส้นทางต่างๆนี่มันไม่ได้มีระบบนี้ขึ้นนะคะปรากฏว่าเงินต่างๆเนี่ยที่หมุนเวียนในบริษัทแห่งนี้นะคะพบว่ามีกว่าหมื่นล้านบาทการทำธุรกรรมเนี่ยก็พบนะคะเส้นทางการเงินนะคะทำธุรกรรมถึงแสนเขาเรียกว่า 600,000 ธุรกรรมนะคะซึ่งรวมการจ่ายเงินตอบแทนนักลงทุนด้วยในนี้ซึ่งการไล่เส้นทางตรงนี้เลยค่ะ 600,000 ธุรกรรมทางการเงินก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็พยายามประสานงานร่วมงานกันนะคะร่วมมือกันกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพราะว่าทางผอ.วิษณุเนี่ยก็ฟันธงนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นคดีฟอกเงินแน่นอนนะคะไม่ใช่แค่ฉ้อโกงธรรมดานะคะเพราะว่าเงินเนี่ยโอ้โหหลายหมื่นล้านบาทตอนนี้ถ้าเกิดตรวจสอบบัญชีของผู้ต้องหาเนี่ยตอนนี้เหลือไม่กี่แสนบาทบางบัญชีเหลืออยู่8บาทก็มีอันนี้แหละค่ะทำให้ผู้เสียหายก็ร้อนใจเพราะว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยแน่นอนล่ะค่ะว่าผู้ต้องหาเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อเขาอะทรัพย์สินต่างๆอะมันจะมีการโยกย้ายถ่ายเทไปให้ใครหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าเส้นทางการเงินเนี่ยไปสู่บริษัทอีกประมาณสัก50บริษัทนี่แหละค่ะก็ต้องมาตรวจสอบเลยค่ะว่า
ทรัพย์สินเนี่ยจะพอยึดอะไรมาได้บ้างนะคะพอจะนำมาเป็นกองกลางและเฉลี่ยทรัพย์สินเนี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายได้เมื่อไหร่อย่างไรทีนี้มาพูดถึงเรื่องของผู้เสียหายที่ยังไม่ได้แจ้งความเพราะว่ามีค่ะมีร้องเรียนมาที่ดิฉันเลยล่าสุดบอกว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ไปลง QR code กับ DSI ตั้งแต่แรกนะคะอันนี้ DSI ก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวรอเปิดล็อต2เดี๋ยวจะมีผู้เสียหายล็อต2อีกค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่แน่ใจว่าจะถึงหลัก500คนหรือไม่นะคะโอ้โหคือ 3,000 คนนั้นก็ยากแล้วนะคะต้องใช้เวลาเนี่ยตั้งแต่ตุลาแต่ว่า DSI เนี่ยทำคดีตอนรับเป็นคดีพิเศษตั้งแต่ธันวาใช่ไหมธันวามกรากุมภา4เดือนละมีนาเข้าเดือนที่5ละเมษาเอาละเอาใจช่วยหน่วยงานด้วยนะคะเพราะว่าระดมเจ้าหน้าที่ค่ะมาช่วยกันทำนะคะเพราะว่าการสอบปากคำเนี่ยตอนนี้สอบไปหมดแล้วเนาะ 2,000 กว่าคนเหลืออีก600กว่าคนยังไงก็แล้วแต่นะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็รวมถึงการขอเงินคืนยังไงเดี๋ยวผู้เสียหายอาจจะต้องรอกันอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องนี้ทางร้อยตำรวจเอกวิษณุก็บอกนะคะเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันเรื่องของการลงทุนนะคะแชร์ลูกโซ่เนี่ยมีการไปบอกต่อชักชวนด้วยนะคะเรื่องนี้คนชักชวนก็ต้องระมัดระวังนะว่าเอ๊ะจะเข้าข่ายนะคะเป็นผู้ต้องหาด้วยหรือเปล่าเพราะว่า CEO ตอนนี้โดนจับไปแค่คนเดียวเองนะคะตอนนี้ก็พยายามเลยค่ะว่าใครอยู่ในขบวนการบ้างนะคะเงินทองเนี่ยไปหาใครบ้างอันนี้คือตอนนี้หลักฐานต่างๆอยู่ในสำนวนแล้วนะคะอันนี้อาจจะไม่เปิดเผยเนาะอ่ะเป็นเรื่องเตือนภัยกันด้วยแล้วก็มาบอกเล่าอัปเดตกันนะคะยังไงก็แล้วแต่ล็อตใหม่ผู้เสียหายเดี๋ยวรอเดือนหน้ารอหลังวันที่29เมษายนเนาะเอาละค่ะไปเรื่องเตือนภัยเรื่องนี้กันก่อนมีมาอีกแล้วระบาดอีกแล้วยังไม่หยุดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ล่าสุดเลยนะคะมีเหยื่อก็คือพิธีกรช่องเรานี่แหละค่ะไทย PBS นี่แหละค่ะน้องต้นอ้อนะคะพิธีกรคนสู้โรคตกเป็นเหยื่อนะคะมิจฉาชีพสูญเงินไปนะคะคุณผู้ฟัง1ล้านบาทเข่าอ่อนเลยเธอบอกว่าเงินบัญชีทั้งหมดเลยหมดไปในพริบตาเดียวแทบไม่มีเงินกินข้าวว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้เราประมวลมาดูแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ดิฉันเองก็ได้รับเรื่องผู้เสียหายอีกคนนึงนะเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะทำงานอยู่แถวๆโชคชัยปรากฏว่าก็เสียรู้แก๊งนี้เหมือนกันนะคะสูญเงินไป 600,000 กว่าบาทต่อมาจากนั้นยังมีอีกเคสหนึ่งโทรมานะคะเป็นพยาบาลนะทำงานเป็นพยาบาลนะคะเสียเงินไป 40,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังตายละลูกเล่นลูกชนหรือว่ากลโกงเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกับผู้เสียหายสักท่านหนึ่งค่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเร่งดำเนินการส่งตรวจสอบกับทางปปง.ให้นะครับเพราะว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยได้มอบหมายให้ในส่วนของตัวผมเนี่ยเป็นคนยื่นเรื่องให้กับทางปปง.แล้วคุณเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรที่แปลสภาพเป็นเงินได้โดยง่ายไหมซึ่งที่ได้มาจากเพราะว่าตามพระราชบัญญัตินะครับ2542เนี่ยบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตามมาตรา5วรรคที่2สามารถนำเงินที่ได้จากการฟอกนะครับไปปิดบังซ่อนเร้นหรืออำพรางได้ไม่ว่าจะเป็นทองเพชรพลอยหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งคุณมีไหมไม่มีอะค่ะเสียงสนทนาระหว่างผู้ก่อเหตุคอลเซ็นเตอร์และนางสาวพัทธิมาหรือต้นอ้อผู้เสียหายซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ก่อเหตุแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนจะบอกว่าได้รับแจ้งมาจากสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองให้ประสานผู้เสียหายว่ามีพัสดุผิดกฎหมายตกค้างและมีชื่อของผู้เสียหายไปพัวพันกับคดีการฟอกเงินระดับประเทศก่อนจะให้แอดไลน์และให้พูดคุยกับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองและส่งรูปภาพของพันตำรวจเอกนายหนึ่งซึ่งเป็นผู้กำกับมาให้ดูจากนั้นทำการสอบสวนผ่านทางโทรศัพท์ถามข้อมูลส่วนตัวและเงินในบัญชีก่อนข่มขู่ให้โอนเงินในบัญชีมาตรวจสอบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจหากตรวจสอบแล้วจะโอนคืนทันทีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปในบัญชีชื่อนางสาวพนัสสาสิตาจำนวน1ล้านบาทจากนั้นผู้ที่อ้างตัวเป็นผู้กำกับวางสายและบล็อกไลน์ทำให้ทราบว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงจึงเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อมันจะส่งยืนยันเสียงและอาร์ม2คนเ
นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งอายุ26ปีเกิดเหตุเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาได้มีเบอร์โทรศัพท์แปลกคล้ายเบอร์ต่างประเทศโทรมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยและอ้างว่ามีพัสดุชื่อของผู้เสียหายรอส่งอยู่ที่ศุลกากรซึ่งมีของผิดกฎหมายอยู่ด้านในอย่างนี้นะคะก็คุณอยากจะให้ดิฉันช่วยคุณนะคะคุณต้องยินยอมนะให้ทางปปง.เนี่ยตรวจสอบนะได้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะแต่ถ้าคุณไม่ยินยอมดิฉันก็จำเป็นต้องออกหมายจับคุณก่อนนะคะค่ะคุณยืนยันว่าคุณเนี่ยบริสุทธิ์จริงนะคุณต้องยินยอมให้ฝ่ายตรวจสอบเนี่ยทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาว่าคุณเนี่ยเคยได้รับเงินจากนายสมชายหลงจู้ไหมหรือคุณเนี่ยหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะคุณกล้าส่งเงินเข้าไปตรวจสอบไหมตรวจได้เลยค่ะต่อมาผู้ก่อเหตุอ้างโอนสายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองบุคคลที่อ้างตัวเป็นตำรวจได้ขอ ID LINE ของผู้เสียหายจากนั้นมีลายชื่อสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองขึ้นมาและส่งรูปการจับกุมผู้ต้องหาในคดีมาให้ดูและข่มขู่ห้ามบอกใครก่อนจะหลอกลวงถามยอดเงินในบัญชีและขอให้โอนมาตรวจสอบโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีของนายวรรธนะผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินไปทั้งหมด 671,700 บาทหลังจากโอนเงินไปแล้วไม่สามารถติดต่อผู้ก่อเหตุได้จึงมั่นใจว่าโดนหลอกและเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยเบื้องต้นทั้ง2คดีเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาเจ้าของบัญชีและตัวการทั้งหมดว่าเข้าข่ายช่อโกงและผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุที่อยู่ในขบวนการนี้อภิคณาบุราริศไทย PBS รายงานนี่ก็เป็นตัวอย่างแค่2เคสเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเบื้องหลังเบื้องลึกแล้วนะคะวันนั้นที่สน.ทองหล่อเนี่ยต้นอ้อเนี่ยบอกนะคะว่ามีผู้เสียหายที่สูญเงินไปถึง18ล้านบาทก็มีนะอันนั้นจะเป็นเรื่องการถูกหลอกเทรดเงินคริปโตโอ้โหต้องระมัดระวังค่ะเรื่องออนไลน์เดี๋ยวนี้ไม่น่าไว้ใจเลยนะคะคุณผู้ฟังห้ามเด็ดขาดเรื่องของการลงทุนกับคนที่เราไม่รู้จักนะคะรวมถึงให้เอกสารหลักฐานหรือว่าโอนเงินไปแบบนี้ค่ะอย่างแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยคือแม้ว่าเราจะปราบปรามนะคะจะมีตำรวจไซเบอร์จะมีตำรวจสปอสตรแต่นะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยเราเองเนี่ยจะต้องมีด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อนะมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะหากินง่ายแบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยแหละค่ะเราต้องช่วยกันกระจายข่าวแล้วก็เตือนภัยกันให้มากๆตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายเองเนี่ยที่ยอมออกมาเนี่ยก็เพราะว่าต้องการจะเตือนภัยนะคะต้องการให้เป็นอุทาหรณ์แม้ว่าจะโดนคอมเมนต์ต่างๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่ดูข่าวเลยเขาออกข่าวกันโครมๆทำไมไม่ดูข่าวกันบ้างเนี่ยนะคะก็มีกระแสมาหลายแบบหลายรูปแบบแต่พวกเขาเหล่านี้ก็มีเขาเรียกว่าแรงที่จะออกมาเตือนภัยรวมถึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยกันปราบปรามแล้วก็จับกลุ่มแก๊งเหล่านี้ให้ได้นะคะเราไม่แน่ใจนะคะว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะไปเชื่อมโยงกับคนที่เป็นคนไทยทำงานอยู่ในต่างประเทศอย่างเช่นกัมพูชาหรือเปล่านะคะอย่างที่สปอสตรไปจับกุมมาล่าสุดนะคะก็มีทั้งคนไทยคนจีนนะคะที่โอ้โหทำเป็นขบวนการเลยนะคะมีสคริปต์มีกระดาษเขียนบทพูดอย่างในสกู๊ปเมื่อสักครู่นะคะอย่างน้องต้นอ้อพิธีกรเนี่ยก็มีการเล่นฉากโอ้โหเป็นผู้กำกับนะคะสภ.เมืองระยองเอ้ยระนองนะคะมีการส่งรูปถ่ายของผู้กำกับคนนั้นมาด้วยซึ่งผู้กำกับที่สภ.เมืองระนองเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าอ่ะอันนั้นเป็นรูปผมจริงนะคะสักระยะหนึ่งแล้วที่โดนนำรูปและนำชื่อไปแอบอ้างแบบนี้ก็มีการแจ้งความลงบันทึกไว้แล้วอันนี้ก็คือข้อมูลทางของคนที่ถูกแอบอ้างมีหลายคนนะคะอย่างเช่น DSI ก็ถูกแอบอ้างเหมือนกันอันนี้ไม่น่าเชื่อถือนะหมายถึงว่าผู้เสียหายอย่าเชื่อไม่น่าเชื่อถือไม่ใช่ท่านภูมิกับนะหมายถึงว่าเราอ่ะต้องอย่าเชื่อไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะอันนี้ก็จะเป็นสโลแกนของตำรวจ CCIB หรือว่าตำรวจไซเบอร์นะคะท่านคนใช้คล้ายคลึงของเรานั่นเองนะคะอย่ารีบอย่าเชื่ออย่าโอนอันนี้คือบอกเล่า2เคส
แต่อีกเคสหนึ่งที่เป็นพยาบาลบอกว่ามีการแอบอ้างชื่อของโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งอ่านไปเอง DSI ร้อยตำรวจเอกวิษณุท่านนี้ก็ถูกแอบอ้างชื่อไปเหมือนกันนะอ่ะโดนเปาะหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยแต่ละหน่วยงานก็ออกมารณรงค์รวมถึงรัฐบาลเองนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็โอ้โหทำเป็นเพลงเลยอย่าโอนอย่าโอนนะคะอันนี้ก็อยากจะให้เข้าถึงประชาชนรวมถึงตอนนี้เดี๋ยวเรามีสายของตัวแทนผู้เสียหายสักท่านหนึ่งเดี๋ยวพี่พิมพ์เรียกนามสมมุติละกันนะคะน้องเอที่แจ้งความไว้ที่โชคชัยนะคะเสียหายไปประมาณ 600,000 กว่าบาทอันนี้เกิดเหตุตั้งแต่วันที่27มีนาคมที่ผ่านมานะคะน้องเอก็จริงๆก่อนหน้านี้การแจ้งเรื่องเข้ามาเนี่ยมาที่รายการสถานีประชาชนนะคะพอรู้ว่าเป็นโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกอ่ะเอามาให้พี่ปิมเลยพี่ปิมอยากจะตามเรื่องนี้จังเลยนะคะภัยออนไลน์เนี่ยต้องมาเลยนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยน้องเอบอกว่าเงินก้อนนี้นะคะได้มาจากพี่ชายนะคะที่ส่งมาให้นะคะก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะคะ 600,000 กว่าบาทเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับน้องนะคะตอนนี้ก็เสียใจมากๆนะคะที่สูญเสียเงินนี้ไปนอกจากนี้นะคะเรื่องของการหลอกลวงเนี่ยส่วนมากนะคะมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะไปก๊อปปี้นะรูปของผู้ต้องหาเป็นเหมือนกับใส่โซ่ใส่กุญแจมือมีโลโก้ของตำรวจที่เป็นโลโก้ของเขาเรียกว่าอะไรนะกองปราบปรามอันนี้คือรูปปลอมนะคะคุณผู้ฟังอย่าไปหลงเชื่อเป็นรูปปลอมที่นำมาแอบอ้างตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบนะเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นะคะสปอสตรเนี่ยก็คือแจ้งไปหลายหน่วยเลยค่ะว่าลองตรวจเช็คดูนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านไหนที่โดนแอบอ้างบ้างนะคะจะได้ออกมาเตือนภัยประชาชนเนาะเพราะว่าการเข้าถึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดแอบอ้างรูปถ่ายรูปตำรวจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยตกใจเดี๋ยวดิฉันจะดูข้อมูลของน้องพยาบาลท่านนี้นะคะซึ่งแจ้งความไว้ที่สน.บุคโลนะคะเขตธนบุรีกรุงเทพอันนี้เกิดเหตุเมื่อวันที่11เมษายนนี้เองไล่เลี่ยกันมากๆเลยนะคะของน้อง A เนี่ยเกิดเหตุวันที่27มีนาคมเนาะส่วนน้องเนี่ยค่ะน้องพยาบาลเนี่ย11เมษาเฮ้ยแล้วก็น้องต้นอ้อเนี่ยก็11เมษาเหมือนกันนะ11เมษาแล้วก็ช่วงเวลาของต้นอ้อนี่ก็11นาฬิกาแสดงว่าโอ้โหเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าแต่บัญชีที่โอนเงินไปอะค่ะจะเป็นคนละบัญชีของน้องต้นอ้อเนี่ยจะเป็นบัญชีของผู้หญิงอย่างที่รายงานข่าวไปเมื่อสักครู่น้องเอเนี่ยจะเป็นบัญชีของชื่อผู้ชายชื่อวรรธนะนะคะเดี๋ยวดิฉันดูข้อมูลของน้องอีกคนหนึ่งบัญชีนะคะที่โอนเงินไปเนี่ยจะเป็นชื่อว่าสิชลานะคะขออภัยถ้าอ่านผิดสิชลาจริงๆอยากอ่านนามสกุลมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเพื่อที่จะออกหมายเรียกไปยังเจ้าของบัญชีให้มาให้ปากคำนะคะว่าคุณเนี่ยเอาบัญชีไปให้ใครใช้เชื่อมโยงกับผู้ต้องหาอย่างไรบ้างตอนนี้บัญชีม้าเนี่ยจะต้องนะคะโดนข้อหาไปด้วยเพราะว่ามันเป็นการที่ไปร่วมขบวนการนะคะจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือรณรงค์ในเรื่องบัญชีม้านะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้นะประชาชนเนี่ยไปรับจ้างเปิดบัญชีนะคะซึ่งจะเป็นคดีอาญาเหมือนกันส่วนเรื่องนี้นะคะจริงๆสังคมก็ออกมามากมายเหมือนกันอย่างเช่นมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคล่าสุดดิฉันเห็นข้อมูลนะคะเมื่อวานนี้วันที่19เนาะอดีตกสทช.เสนอทำระบบกดรายงานเบอร์บัญชีเบอร์มิจฉาชีพเนี่ยค่ะขจัดปัญหา SMS นะคะแล้วก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์ชี้ว่ากสทช.มีศักยภาพแก้ไขแต่ล่าช้าว่าอย่างนั้นผู้ก่อตั้งโคเฟกอดีตกสทช.นะคะเสนอทางออก SMS แล้วก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์กสทช.ต้องทำงานเชิงรุกทำระบบกดรายงานเบอร์มิจฉาชีพพร้อมขึ้นเตือนให้ระวังเบอร์นั้นนะคะชี้บัญชีชี้กสทช.นะคะมีศักยภาพที่จะทำแต่ยังล่าช้าอยู่มีการเสนอให้กสทช.นี่แหละค่ะช่วยแก้ปัญหาให้เร่งด่วนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยยังระบาดอยู่ป
ัญหาเรื่องของ SMS หลอกลวงนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดนั้นมูลนิธิผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมากอยู่เป็นระยะนะคะผู้ร้องเรียนรายหนึ่งก็ระบุนะคะว่าผู้ร้องได้รับ SMS หลอกลวงบ่อยมากวันละ 4-5 ข้อความมีเนื้อหาเกี่ยวกับพนันออนไลน์หรือหลอกให้กดรับเงินต่อมาเปลี่ยนเป็นการโทรศัพท์โดยตรงนะคะมุกที่มิจฉาชีพใช้เป็นการหลอกว่ามีพัสดุผิดกฎหมายส่งถึงหรือไม่ก็ชวนลงทุนนะคะผู้ร้องเรียนไม่ได้หลงเชื่อแต่เป็นห่วงผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่อาจหลงเชื่อเพราะว่าผู้ร้องเนี่ยเคยเจอนะเห็นว่าพ่อของผู้ร้องเรียนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็งงว่าไม่ได้สั่งของไม่ได้สั่งสินค้าแต่บริษัทขนส่งทำไมโทรมานะคะอยากให้บล็อก SMS หลอกลวงให้หมดไปนะคะรวมถึงเรื่องของพนันออนไลน์แล้วก็ชวนให้กู้ยืมเงินทางออนไลน์ด้วยอันนี้ก็ฝากสะท้อนไปถึงกสทช.นะคะว่าจะมีการจัดทำระบบให้มันบล็อกนะเบอร์เหล่านี้ SMS เหล่านี้ให้หมดไปได้ยังไงค่ะก็จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะคะเอาละสายคุณเอมาแล้วนะคะผู้เสียหายของเราสวัสดีค่ะน้องเอคะหนูครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละน้องเออยากจะให้น้องเอเล่าประสบการณ์หน่อยนะคะเมื่อช่วงวันที่27ใช่ไหมคะที่เกิดเหตุมีเบอร์อะไรโทรมาหาเราจริงเบอร์มันเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกข้างหน้าครับแล้วก็เป็นตัวเลขมันเหมือนไม่ได้โทรมาจากประเทศไทยครับแต่ว่าพอรับสายไปแล้วเขาบอกว่ามันจากไปรษณีย์ไทยนะครับว่ามีของเราตกค้างอยู่ที่กดโทรนะครับทีนี้ประจวบเหมาะว่าน้องเอเคยสั่งของที่ไหนยังไงมีพัสดุตกค้างไหมใช่ครับสั่งของในแอปครับแล้วแม่ค้าหาสินค้าครับที่สั่งไปในแอปมันคิดว่าติดอยู่ที่กรมศุลกากรนะครับแล้วมันก็ขึ้นสถานะเนี้ยครับมาแบบว่าเป็นเดือนแล้วครับแล้วเราก็เลยเหมือนแบบนี่มันหรือมันจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับพอเหมือนถ้าเราเชื่อตั้งแต่ตอนแรกมันทำให้เราเหมือนคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าในของเนี้ยครับมันมีเขาบอกว่าผมเป็นคนส่งอาหารที่จริงๆผมเป็นคนสั่งใช่ไหมครับแต่ว่าเขาบอกว่าแบบเรามีการอะไรนะส่งของผิดกฎหมายอะไรเงี้ยครับแล้วมันเลยติดอยู่ที่กรมศุลกากรแล้วเราบอกว่าผมไม่ได้ทำแล้วเขาก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวให้คุยกับตำรวจของสภ.ระยองเนี้ยก่อนนะครับแล้วเขาบอกว่าเรามีของผิดกฎหมายอะไรยังไงคะเขาก็บอกว่าเราส่งบัตร ATM แล้วก็พาสปอร์ตอย่างเงี้ยครับ15 เล่มเลยครับเป็นของผิดกฎหมายซึ่งเราก็ไม่ได้ตกมาได้อะไรครับแต่ว่าใช่ครับเขาก็บอกแบบนั้นแล้วเขาก็บอกแบบเขาก็บอกปลายทางที่เราส่งไปอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นปลายทางของประเทศจีนนะครับซึ่งเราไม่รู้เรื่องนี่นะครับแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวให้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคดีเราเป็นยังไงนะครับตอนแรกผมก็เหมือนแบบนี่มันแค่เราสั่งของมันเหมือนเราแค่มีของตกค้างแต่ทำไมเรื่องที่คุณนี้โทรมาบอกเรามันเหมือนเราไปส่งของนะทั้งที่เราก็ไม่ได้ส่งครับแต่ว่ามันมีจุดที่มันคล้ายกันก็จุดที่กงศุลกากรเฉยๆครับอ๋อสรุปแล้วเรากลายเป็นเหมือนกับว่าเราไปอะไรนะส่งของใช่ครับมันเหมือนเราโดนกล่าวหาไงครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าเขาบอกว่าได้เขาถามผมก่อนว่าสะดวกไปที่สภ.ระยองไหมอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าไม่สะดวกครับว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะติดต่อนะครับทางตำรวจให้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนโอนทำเป็นโอนสายไปเนี่ยครับไปให้ตำรวจระหว่างการโอนสายมันเราวางหูก่อนไหมคะผมไม่ได้วางครับตอนนั้นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าใช่ก็เหมือนคุยต่อเนี่ยครับคือไปรษณีย์โอนไปให้สภ.เมืองระยองใช่ไหมคะใช่อุ้ยทำได้ยังไงอะคะฉุกคิดเอ๊ะงงแต่เขาเหมือนกับลิงก์กันอยู่ว่าอย่างนั้นเหอะเนาะแล้วทีนี้มันมีการขอแอดไลน์หรืออะไรยังไงต่อแต่ว่าก่อนหน้าที่จะขอก่อนหน้าที่จะส่งเรื่องไปที่สภ.ระยองครับมันเขาหลอกสอบถามข้อมูลผมก่อนนะครับตอนแรกพอเขาบอกว่าเขามาจากไปรษณีย์ไทยแล้วก็อะไรอย่างครับมันผมให้ข้อมูลส่วนตัวเขาไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงตำรวจครับเขาเหมือนได้ข้อมูลแบบว่าผมชื่ออะไรทำงานที่ไหนเลขบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมไม่ได้เอะใจครับก็เลยเหมือนให้ข้อมูลส่วนตัวไปด้วยก่อนสายแรกที่สายแรกที่คุยกับผมครับแล้วคนไหนที่เป็นคนหลอกล่อถามเงินในบัญชีเราก็เป็นตำรวจนี่แหละครับเขาเหมือนบอกว่าคดีของเราอ่ะเราเหมือนอะไรนะครับของเรามันมีของผิดกฎหมายอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เหมือนแบบอยากจะตรวจสอบแบบข้อมูลของเราอะครับว่าแบบเรามีข้อเรามีสมุดบัญชีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับมีเล่มอะไรเงี้ยครับเราบอกหมดเลยใช่ไหมน้องเอใช่แต่นั้นก็เลยเหมือนแบบบอกไปหมดเพราะเราแบบไม่ถ้าเราเชื่อตั้งแต่ตอนแรกครับพอมาถึงตรงนี้มันก็เหมือนรับทุกความจริงไปเลยครับไม่ได้โกหกอะไรเงี้ยครับตอนที่เขาบอกว่า
ต้องยินยอมให้เขาตรวจสอบนะไม่งั้นเขาจะออกหมายจับตอนนั้นเราเชื่อสนิทเลยใช่ไหมคะก็คือข่มขู่เราใช่ใช่ครับข่มขู่ถ้าจริงๆผมว่าจุดอ่อนที่ทำให้เชื่อนั้นก็คือเหมือนแบบว่าจิตเรามันอ่อนไปหน่อยครับคือไม่ว่าเราจะโดนข่มขู่ยังไงจริงๆเราไม่ควรที่จะแบบเหมือนแบบไม่แค่ขู่เราก็ต้องบอกความจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันนี่แหละครับจุดอะไรที่ทำให้เสียท่าครับค่ะตอนนั้นคุยอยู่นานแค่ไหนเป็นชั่วโมงได้นะครับแล้วพอคุยเสร็จแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าคนที่สองที่เป็นตำรวจใช่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้คุยกับเจ้าหน้าที่ปปงเนี่ยครับแล้วเขาก็เดินไปหาอีกคนนึงแต่ว่าระหว่างที่คุยกันนะครับมันจะเหมือนแบบเขาสร้างสถานการณ์นะครับให้มันมีเสียงวอให้มันมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แบบเหมือนดูทหารตำรวจแบบเรียกวอนั้นวอนี้เลยนะครับเหมือนแบบดูเหมือนมีแอคชั่นต่างๆเน่นนี่โน่นเนาะเหมือนในสกู๊ปที่เราปล่อยเสียงกันไปเมื่อสักครู่เขาก็โอนจ่ายให้เขาก็เดินเหมือนแบบถือโทรศัพท์อะครับไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าอ้างเป็นปปงครับบอกว่ามาขอตรวจสอบแล้วเขาคุยกับเราเสร็จเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งข้อมูลทางไลน์ให้เราอ่านนะครับแล้วเขาก็ส่งไฟล์มาเขาก็บอกว่ามันเป็นพระราชกิจจานุเบกษาอะไรสักอย่างนะครับก่อนเราจะโอนเงินเขาแบบมีที่มาแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องจากของเรามันเป็นคือมันเป็นเอกสารที่เขาเหมือนเมคที่มาครับแล้วก็มีข้อความแบบว่าเหตุผลที่เขาจะให้เราโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อไปตรวจสอบอะเป็นเพราะว่าคดีของเรามันเป็นคดีลับอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นต้องโอนเข้าชื่อของบุคคลนี้นามสกุลนี้ที่เลขที่บัญชีนี้อะไรเงี้ยครับเขาให้เราอ่านแบบหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ที่มันที่เขาเมทมาครับแล้วพอเหมือนเราพอเราตกใจเหมือนเราเชื่ออย่างเงี้ยครับเราก็เลยเหมือนแบบเขาก็บอกว่าเราต้องให้ความร่วมมือเขาหรือว่าอะไรเงี้ยไม่งั้นเราจะโดนพูดนั่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็ขู่เรามาตลอดครับขู่เป็นระยะเหมือนน้องต้นอ้อก็เหมือนกันอันนั้นคือคดีฟอกเงินระดับประเทศแต่อันนี้ของน้องอะไรนะคดีความลับเขาบอกอะไรประมาณนี้ใช่ครับคือเขาบอกว่าคดีมันเป็นระดับประเทศเหมือนกันครับแล้วก็คดีเนี่ยเป็นความลับห้ามบอกใครเพราะว่าตอนที่รับสายไปครับการโอนเงินเนี่ยก็คือเป็นชื่อบุคคลเขาอ้างไหมว่าเป็นตำรวจไหมชื่อบัญชีอ่ะเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของปปงครับที่เขาให้อ่านในเอ็กซ์ไลน์ขนาดก่อนใช่เพราะว่าถ้าอย่างดูในไลน์มันจะมีอันนึงบัญชีอันเป็นไปครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ปปงเป็นจริงแล้วของเป็นเอกสารใช่ครับเพราะว่าเป็นทีมบุคคลใช่ณตอนนี้นะคุณเอแจ้งความไว้ที่สน.โชคชัยแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็แจ้งออนไลน์ด้วยเห็นบอกอย่างนั้นตอนนี้ความคืบหน้าคดีเนี่ยพอจะมีหมายเรียกไปที่เจ้าของบัญชีบ้างหรือยังอันนี้ยังไม่ทราบอะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะยังเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบมันรอธนาคารนะครับตอบกับเรื่องแบบเส้นทางทางการเงินด้วยครับว่าพอเงินเข้าไปบัญชีแล้วมันเป็นยังไงบ้างเขาเหมือนรอธนาคารตอบกลับก่อนนะครับค่ะจริงๆก็อยากให้เร่งรัดเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบ1เดือนแล้วเนาะน้องเอใช่ไหมคะอืมแล้วเงินเนี่ยน้องเอเป็นยังไงบ้างเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยตอนนี้คือหมดเลยเหรอคะหมดตัวเลยเหรอคะคือหลังจากวันนั้นก็คือหมดนะครับแต่ว่าก็เหมือนโทรไปเล่าให้ที่บ้านที่บ้านก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยไปก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงสิ้นเดือนพอดีมันใกล้เงินเดือนออกก็คือมีเงินผ่านไปอีกประมาณ2วันนะครับเงินเดือนก็เข้าพอดีแล้วก่อนนั้นก็คือทางบ้านก็โอนเงินมาให้ใช้ก่อนนะครับแต่ก็เสียดายเนาะเสียดายแล้วก็เห็นบอกว่าโอ้โหทำใจแทบจะไม่ได้เลยใช่ไหมคะครั้งแรกใช่ใช่ครับใช่ตอนแรกรู้สึกแบบมันรู้สึกว่าเราเสียรู้อะครับแล้วเหมือนแบบแล้วสิ่งที่เราโดนก็คือมันเหมือนแบบมันทั้งเจ็บใจแล้วเวลาเราไปเล่าให้ใครฟังมันก็เหมือนแบบมันก็มีสิทธิ์จะโดนด่าได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าแบบทำไมไม่ดูข่าวทำไมจิตอ่อนทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมโง่อะไรเงี้ยมันเป็นคำด่าคลาสสิกเราแบบคือมันเสียทั้งเสียทั้งเงินแล้วก็จะเจ็บใจเพราะว่าแบบคนก็มาด่าด้วยถ้าเกิดเราไปเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยมองอีกมุมหนึ่งก็คือน้องๆเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายที่กล้าออกมาเนี่ยก็จะเป็นกระแสอีกอย่างหนึ่งที่จะไปกระตุ้นให้กับเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือปราบปรามเหมือนกันนะน้องเอเนาะยังไงเนี่ยก็ไม่อยากให้น้องเอคิดมากในเรื่องของอ่ะโอ้โหมีแต่คนลุมด่าเนาะไม่เป็นไรเราพลาดไปแล้วไม่เป็นไรทีนี้น้องเอมองว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากจะแบบเตือนภัยแล้วก็อยากจะให้แบบปราบปรามกลุ่มแก๊งนี้ให้หมดไปยังไงบ้างผมว่าถ้าในความส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามิจฉาชีพครับไม่น่าจะมีวันหมดไปจากโลกนี้ครับน่าจะมีต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องระวังตัวครับสิ่งที่มิจฉาชีพต้องการจากเราก็คือเงินครับอะไรก็ตามที่โทรศัพท์มาหาเราหรือว่าติดต่อมาหาเราที่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับให้สันนิษฐานไปก่อนเลยครับว่าเขาน่าจะเป็นมิจฉาชีพครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางโทรศัพท์เราก็ต้องหลีกเลี่ยงครับบอกว่าไม่คุยขอไปเจอที่สน.ของจริงเลยขออะไรแบบนั้นไปเลยอย่ามายื่นเอกสารในโทรศัพท์หรืออย่ามายื่นเอกสารในไลน์ไม่เอาขอเจอตัวจริงสถานที่จริงแบบนั้นไปเลยหรือไม่ถ้าเกิดเลี่ยงไปเลยก็คือตัดสายวางสายไปเลยครับแล้วก็ในส่วนของคดีครับจริงๆแล้วถ้า
อยากให้แบบมันเหมือนแบบว่าถ้าพูดถึงการป้องอันนี้เมื่อกี้เป็นในส่วนของที่เราทุกคนต้องระวังตัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ครับก็คือเหมือนแบบอยากให้แบบมันมีกระบวนการที่เหมือนไปตรวจสอบครับให้มันเร็วขึ้นนะครับมันจะได้เหมือนแบบสกัดกั้นหรือว่าทำงานได้แบบเหมือนทำให้แก๊งนี้มันทำงานยากขึ้นนะครับใช่ไหมได้ค่ะอันนี้ก็จะได้เตือนภัยคุณผู้ฟังให้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเอมากๆนะคะที่เป็นตัวแทนผู้เสียหายอีกหลายๆคนนะคะจริงๆเนี่ยปีที่แล้วก็มีผู้เสียหายรวมกลุ่มกันก็มีค่ะน้องเอเอาละยังไงเนี่ยจะได้ขับเคลื่อนเนาะแล้วก็ประสานงานกันในเรื่องของตามคดียังไงเป็นกำลังใจให้น้องเอนะคะครับสู้ๆวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่มาให้ข้อมูลค่ะขอบคุณนะคะน้องเอครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของตำรวจไซเบอร์นะคะพลตำรวจตรีการตะพงชัยรุ่งเรืองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2นะคะเมื่อวานนี้ก็ออกมาเตือนนะคะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยอย่าหลงเชื่อนะคะแล้วก็ให้ติดตามเพจ Facebook ของทางตำรวจไซเบอร์ได้รวมถึงสปอสตรนะคะแล้วก็มีเหตุด่วนนะคะแจ้งประสานไปที่สายด่วน1441หรือว่าเบอร์ของสปอสตรนะคะ0818663000นะคะรวมถึงตอนนี้แจ้งความออนไลน์ก็ยังมีอยู่ www.thaipoliceonline.com อันนี้แจ้งกันได้เลยไม่ต้องไปถึงสถานีของตำรวจไซเบอร์แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ยังคงปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องว่าอย่างนั้นนะคะจะมีการไล่เส้นทางการเงินแล้วก็ถ้าเกิดว่าสน.ไหนต้องการนะคะชุดเทคนิคให้ตำรวจไซเบอร์ไปช่วยอันนี้เดี๋ยวเขาจะต้องประสานงานกันอยู่แล้วอย่างเคสของผู้เสียหายนะคะเราส่งต่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ไปแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่หวังว่าอยากให้ตำรวจไซเบอร์มีความคืบหน้านะในเรื่องของการจับกุมกวาดล้างนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็บัญชีม้าต่างๆด้วยค่ะอันนี้ก็เตือนภัยกันไปนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่าตกเป็นเหยื่อนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกันเลยนะคะกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้เสนอนะคะตอนยาสีฟันสมุนไพรดีต่อฟันเหมือนยาสีฟันธรรมดาหรือไม่ไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาสีฟันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานะคะเพราะว่าเราต้องแปรงฟันทุกวันใช่ไหมคะวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นคุณผู้ฟังลองสังเกตไหมคะว่าทุกวันนี้ใช้ยาสีฟันแบบไหนตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งแบบที่เป็นยาสีฟันธรรมดาที่ผสมฟลูออไรด์นะคะซึ่งจะช่วยทำให้ฟันแข็งแรงเขาว่าอย่างนั้นแล้วยาสีฟันอีกแบบนึงที่ตอนนี้ระยะหลังๆมีการผลิตและโฆษณามากขึ้นก็คือยาสีฟันสมุนไพรแล้วก็โฆษณาว่าดีอย่างง้นอย่างนี้แต่คุณผู้ฟังเคยคิดไหมคะว่ายาสีฟันธรรมดาที่ผสมฟลูออไรด์กับยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้นะคะอาจารย์คะทุกวันนี้อาจารย์ใช้ยาสีฟันแบบไหนคะคือที่บ้านผมเนี่ยใช้ยาสีฟันทั้งกรณีที่เป็นยาแบบที่เขาใส่ฟลูไรด์คือเป็นสารเคมีเนี่ยนะค่ะกับอีกอย่างนึงก็จะเป็นยาสมุนไพรเลยคือยาสมุนไพรเนี่ยเรามักจะใช้ในช่วงกลางวันซึ่งหลังจากกินข้าวแล้วเนี่ยเราก็แปรงฟันมันก็ทำให้ปากสดชื่นดีส่วนถ้าเป็นยาสีฟันที่เขาใส่ฟลูไรด์เนี่ยก็ซื้อยี่ห้อที่เขาบอกว่าใช่แล้วฟันไม่เสียวนะคำจริงก็เขามีเหตุผลนั่นแหละว่าทำไมฟันถึงไม่เสียวนะเพราะฉะนั้นตอนเช้ากับก่อนนอนเนี่ยจะใช้ที่มีฟลูไรด์เพราะว่าทันตแพทย์เขาแนะนำว่ามันจะช่วยทำให้ฟันเนี่ยมีเคลือบฟันที่ดีเพราะฟลูไรด์เนี่ยมีผลกับเคลือบฟันคือคนไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องฟันเยอะมากเพราะเราขาดความรู้ของผมเนี่ยฟันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้ดูแลเพราะไม่มีความรู้นะแต่ว่าพอโตขึ้นมาจนฟันเสียไปพอสมควรแล้วเนี่ยถึงจะพยายามระวังเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนที่แปรงฟันวันนึงอะหลายครั้งหน่อยหลังอาหารนี่จะแปรงฟันเลยคือไม่ยอมให้มีเศษอาหารยาสีฟันธรรมดาที่บอกว่ามีส่วนผสมของฟลูออไรด์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนมากก็เป็นสบู่แล้วก็มีฟลูออไรด์แล้วก็มีสารที่ทำให้ฟันนี่สดชื่นนะอาจจะมีบางครั้งก็มีสารฆ่าเชื้อเช่นเบนโซเอทเนี่ยจะเป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะ
แล้วแบคพาราเบนก็ฆ่าเชื้อเหมือนกันจริงๆเนี่ยถ้าเป็นยาสีฟันแบบที่มีสารเคมีเนี่ยนะเขาจะแนะนำเลยว่าต้องระวังอย่าให้เด็กกลืนเพราะไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้านิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแล้วก็ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรล่ะคะส่วนมากเขาจะผสมอะไรถ้าเป็นยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่เขาเลือกออกมาว่าทำให้ปากสดชื่นแล้วก็สามารถจะทำให้มีความสะอาดได้บ้างในบางระดับจริงๆเนี่ยยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรเนี่ยคนที่เลือกใช้เนี่ยเหตุผลก็คือว่าเขาไม่ต้องการสัมผัสสารเคมีแล้วมันเป็นสมุนไพร 100% มั้ยอาจารย์อย่างบางยี่ห้อที่บอกว่ามีผสมอะไรนะสะระแหน่บ้างหรือข่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าข่อยนี่มันจะเป็นอีกแบบนึงจริงๆเนี่ยโบราณเขาใช้ไม้ข่อยมาตีมาทุบให้มันละเอียดนะเป็นเส้นๆแล้วใช้อันนั้นแปลงเลยคือเข้าใจว่าในข่อยเนี่ยคงจะมีสารที่ช่วยกำจัดแบคทีเรียได้นะฮะอาจจะฆ่าทำให้ฟันเนี่ยฟันเราเนี่ยบางทีใช้สารแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงตรงที่ว่ามันก่อติดแล้วมันก็ทำให้แบคทีเรียไม่อยู่ถ้าแบคทีเรียไม่มีเนี่ยพรากหรือว่าคราบสินปูนเนี่ยก็จะน้อยนะฮะอย่างบางคนอย่างผมเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเขาบอกหมอบอกว่าฟันผมมีฤทธิ์เป็นกรดมันก็เลยทำให้มีสินปูนเยอะช่วงนี้เราพยายามแปรงฟันบ่อยๆเพราะว่าไม่ไปหาหมอมา2ปีแล้วเนื่องจากโควิดอาจารย์แล้วฟลูออไรด์ที่ผสมในยาสีฟันมันมีประโยชน์ยังไงคะฟลูออไรด์เนี่ยนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยมันมาจากอาหารก็ได้แต่ว่าบางที่เนี่ยอาหารหรือน้ำเนี่ยมีฟลูออไรด์น้อยนักวิจัยหรือว่าทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็เลยแนะนำว่าการใช้ใส่ไปในยาสีฟันเนี่ยมันเป็นการทำให้ฟันเนี่ยสัมผัสกับฟลูออไรด์ได้โดยตรงค่ะคือขณะที่เราแปรงฟันเนี่ยฟลูออไรด์ก็มีโอกาสซึมเข้าไปในฟันเพื่อสร้างเคลือบฟันได้นะฮะคือฟลูออไรด์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราไม่ได้ต้องการเยอะฟันเป็นกระดูกแข็งแรงเนื่องจากได้แคลเซียมได้ฟอสเฟตเข้าไปแต่ฟลูออไรด์เนี่ยทำให้เกิดเคลือบฟันที่ดีนะเพราะนั้นก็ฟลูออไรด์ก็มีหน้าที่ประมาณนี้แหละแต่ว่าปัญหาคือถ้าสมมติว่าเราใช้ยาสีฟันไม่มีฟลูออไรด์เนี่ยจะเกิดปัญหาไหมมันขึ้นอยู่กับสถานที่มีงานวิจัยอันหนึ่งของอินเดียนะที่งานวิจัยเนี่ยเขาแปลเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าผลของยาสีฟันสมุนไพรและที่ไม่ใช่สมุนไพรต่อคราบพรักและเหงือกอักเสบนะเป็นการศึกษาทางคลินิกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry ปี 2014 ก็เป็นวารสารเกี่ยวกับของหมองฟันเนี่ยนะเขารายงานผลการศึกษาทางคลินิกที่ศึกษาประสิทธิภาพของยาสีฟันสมุนไพรยี่ห้อเขาชื่อ Double Red นะองค์ประกอบเนี่ยมีเมนทอลมีเมทิลอะซิเตตมีเมนโทนเมนโทนนี่เป็นน้ำมันหอมระเหยชนิดหนึ่งนะมีกลิ่นรสของมิ้นท์แล้วก็มีน้ำมันสกัดจากเมล็ดโทมาซีดโทมาซีดเนี่ยผมไปเปิดข้อมูลดูของบ้านเราก็มีนะเขาเรียกว่าหมักกากเป็นพืชพวกส้มอันนี้คำว่าหมักกากเนี่ยก็เรียกอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าหอโพล่าใบเนี่ยหั่นแล้วจะมีฝอยเป็นฝอยเนี่ยจะมีกลิ่นหอมค่ะจริงๆเนี่ยเอาไปใช้ทำเป็นเครื่องเทศนะมีรสเผ็ดร้อนเขาก็เติมพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็คงฆ่าเชื้อแหละเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องเทศก็มีความสามารถในการฆ่าเชื้อก็มีการใส่ยูจีนอลยูจีนอลนี่ก็ฆ่าเชื้อได้แล้วก็มีใส่เทอร์ปีนอะไรเนี่ยเข้าไปเพราะนั้นยาสีฟันของอินเดียยี่ห้อดาร์เบิร์กเรดเนี่ยเป็นยาสีฟันที่ค่อนข้างจะมีสมุนไพรหลายตัวแล้วก็ผมว่าเวลาแปรงเนี่ยนะมันคงมีรสชาติอะรสชาติแบบร้อนเผ็ดร้อนมีกลิ่นหอมสรรพคุณเขาบอกว่าควบคุมคราบพรักและเหงือกอักเสบนะเขาเอาไปเปรียบเทียบกับยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งที่มีขายในเมืองไทยเราเป็นยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์มีอาสาสมัครที่มาศึกษาเนี่ย30คนอายุ35ถึง43ปีเป็นโรคเหงือกอักเสบและมีฟันธรรมชาติอย่างน้อย20ซี่ที่เป็นรูแต่ไม่ลึกนะแค่ประมาณไม่ถึง3มิลลิเมตรเขาคงหวังว่าอย่าให้เพิ่งเป็นรูเลยจะดูซิว่ายาสีฟันเนี่ยจะช่วยทำให้ป้องกันได้ขนาดไหนจากนั้นเขาก็มีการประเมินคราบพรักและก็เหงือกเนี่ยในวันที่0ก่อนเริ่มต้นและ30วันหลังใช้ยาสีฟันปรากฏว่าการศึกษาเนี่ยไม่เห็นความแตกต่างของการใช้ยาสีฟันสมุนไพรหรือยาสีฟันแบบธรรมดาที่มีการใส่ฟลูออไรด์เนี่ยสรุปแล้วเขาบอกว่ายาสีฟันสมุนไพรเขาดีไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ฟลูออไรด์อันนึงที่น่าสนใจคืออินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องฟลูออไรด์มากประเด็นคือน้ำของอินเดียเนี่ยในหลายที่เนี่ยมีฟลูออไรด์สูงอาจารย์ผมที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยเป็นคนอินเดียและอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าที่อินเดียเนี่ยปัญหาฟลูออโรซิสคือ
ได้รับฟลูออไรด์มากเกินจำเป็นเนี่ยทำให้ฟันแตกหักเนี่ยฟันไม่ได้ผุนะแต่ฟันเนี่ยจะกรอบและแตกง่ายเนี่ยมีสูงมากรัฐในอินเดียประมาณ2ใน3ของรัฐที่เป็นอินเดียเนี่ยนะมีคนอินเดียป่วยเป็นโรคเนี่ยประมาณ25ล้านคนโอ้คืออาจารย์คะการที่ได้รับฟลูออไรด์สูงๆไม่เป็นผลดีเหรอคะทำไมคนอินเดียถึงป่วยเป็นโรคนี้ทำไมถึงฟันแตกอาจารย์คือปัญหาของการได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอย่างกรณีของคนอินเดียเนี่ยเกิดฟันตกกระหรือฟันเนี่ยมันจะกรอบปกตินะไม่เหนียวไม่แข็งแรงอะนะเป็นเพราะว่าฟลูออไรด์ไปแย่งที่ของบางส่วนที่เป็นเนื้อฟันฟันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีขาวอมเหลืองอ่อนๆใสมันวาวแข็งเลยแล้วก็จะแข็งแต่ไม่เหนียวเพราะนั้นมันจะเปราะค่ะนะฮะการเนี่ยเป็นมากในพื้นที่ที่มีน้ำหรือว่าในดินเนี่ยมีฟลูออไรด์สูงก็จะไปอยู่ในอาหารบ้างอยู่ในน้ำที่เราดื่มบ้างนะซึ่งอันเนี้ยประเทศที่มีปัญหาแบบเนี้ยเขาต้องใช้เครื่องกรองน้ำส่วนของบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเรามีฟลูออไรด์กำลังพอดีมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คนไทยเนี่ยรุ่นผมเนี่ยฟันไม่ค่อยดีเยอะจริงๆแล้วเนี่ยการกินอาหารบางอย่างเนี่ยก็จะได้ฟลูออไรด์เช่นกินองุ่นกินผลิตภัณฑ์ขององุ่นเช่นน้ำองุ่นหรือไวน์เงี้ยก็ได้ฟลูออไรด์บ้างกินมันฝรั่งปูกุ้งอันนึงที่น่าสนใจคือชาดำเหมือนกาแฟเนี่ยก็มักจะมีฟลูออไรด์ผลไม้สดกินทั่วไปนี่แหละอาจารย์แล้วมันมีข้อมูลอะไรอื่นไหมที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่หรือว่าส่วนไหนที่มีฟลูออไรด์ในสิ่งแวดล้อมมากหรือน้อยเนี่ยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีสัญญาณอะไรที่จะบอกว่าตรงไหนมีฟลูออไรด์หรือไม่มีฟลูออไรด์นะเพราะนั้นการกินผักผลไม้เนี่ยก็เผื่อไว้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยฟลูออไรด์เนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าไปในผักผลไม้ได้ดีนะฮะดังนั้นเนี่ยทันตแพทย์ของบ้านเราเนี่ยจริงพยายามแนะนำว่าเมื่อไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในที่ที่ได้กินฟลูออไรด์พอไหมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เนี่ยก็จะทำให้ฟันเราเนี่ยได้สัมผัสฟลูออไรด์ได้ดูดซึมบ้างซึ่งก็น่าจะพอนะปกติเนี่ยผู้ที่ผลิตยาสีฟันเนี่ยเขาจะคำนวณให้มันพอเกินพอไว้เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำค่ะแต่จริงๆเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่เนี่ยมีอาหารที่มีฟลูออไรด์มากหรือน้อยแค่ไหนค่ะเมืองไทยเนี่ยเราขาดข้อมูลตรงนี้เราไม่มีข้อมูลที่เป็นระบบผมดูมีการศึกษาเหมือนกันเช่นพิษณุโลกเขาก็ศึกษาแถวพิษณุโลกหรือจังหวัดไหนๆก็ตามมันจะศึกษาแบบฉาบฉวยอ่ะศึกษาเป็นข้อมูลแค่เป็นงานวิชาการเอาขึ้นหิ้งไปเราไม่มีการศึกษาแบบปูพรมแล้วดูซิว่าตรงไหนควรจะต้องใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ประจำหรือตรงไหนอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้แบบกรณีถ้าเป็นเรามีพื้นที่ที่เหมือนอินเดียเนี่ยมีฟลูออไรด์สูงเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ฟลูออไรด์เพราะมันอาจจะมากเกินด้วยซ้ำแต่บ้านเรานี่รู้สึกจะไม่มีนะเราไม่เคยมีปัญหาฟันของคนที่ตกกระเป็นฟลูออโรซิสนะฮะมีแต่ฟันผุมากกว่าเพราะฉะนั้นอาจารย์คะระหว่างยาสีฟันธรรมดาที่ผสมฟลูออไรด์ซึ่งมันจะช่วยทำให้เคลือบฟันแล้วก็ฟันแข็งแรงกับยาสีฟันที่ผสมสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นสะระแหน่ข่อยมิ้นหรืออย่างอื่นเนี่ยค่ะเราควรจะมีการใช้อย่างไรคะอาจารย์คือในความรู้สึกผมเนี่ยนะยาสีฟันเนี่ยถ้าเราคิดว่าระหว่างวันเนี่ยเรากินอาหารเราปากเราอาจจะมีกลิ่นนะเนื่องจากว่าอาหารเนี่ยบางทีมันก็มีกลิ่นมีกระเทียมมีอะไรก็ตามเนี่ยเราใช้ยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพื่อดับกลิ่นบ้างนะแต่ว่าเช้าเย็นเนี่ยตื่นมาเนี่ยเราควรจะใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เพื่อให้ฟันเราเนี่ยได้สัมผัสฟลูออไรด์บ้างก็น่าจะช่วยให้เคลือบฟันเราเนี่ยดีพอสมควรก็สามารถป้องกันฟันได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องแปรงฟันให้สะอาดและที่สำคัญคืออย่างสำหรับกรณีของผมเนี่ยฟันไม่ดีเนี่ยผมต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลคิดก่อนเชื่อนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะเจอกันวันพุธหน้าเดี๋ยวจะหาเรื่องราวเตือนภัยดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast
Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast